ไปเมื่อสักครู่นี้นะที่สุดแล้วเนี่ยออกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ออกหมายจับนะนักการเมืองสอเสือคนนี้ความผิดร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ตอนนี้ไปที่บ้านนะฮะปรากฏว่าไม่เจอเจอแต่คุณแม่ของเขาอยู่ที่บ้านก็ควบคุมตัวคุณแม่มาสอบปากคำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนนักการเมืองสอสอคนนี้เนี่ย นะสอ่อเสือคนนี้เจ้าหน้าที่กาลังติดตามตัวอยู่นะฮะเพราะข่าวก่อนหน้านี้เราก็คงจะพอทราบว่าเเส้นเงินนั้นเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏเพียงแค่ที่นักการเมืองคนนี้เท่านั้นใช่มันไปพัวพันกับแม่ของนักการเมืองคนนี้ด้วยนี่แล้วความจริงแล้วเนี่ยก็เคยมีคนเอาเคยมีนักข่าวที่ทราบข่าวเรื่องนี้แล้วเอาไปถามกับวิทูลเก่งงานทนายของบอสพอับ หลายสัปดาห์ก่อนแล้วเขาบอกว่าเานะันนั้นไม่ไม่มีอะไรมันเป็นมันเป็นเงินที่เขาทําบุญกันใช่ไหมเ,เป็นเงินที่บอสพอ,อ,อกับแม่ของนักการเมืองสอสอคนเนี้ยเขาทําบุญกันบ่อยเป็นเงินทําบุญแต่ตอนนี้ล่าสุดของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยทําท่าว่ามันจะเป็นมันจะมีความผิดปกติของเรื่องเงินจํานวนนี้แล้วนะสิฮะนี่ออกหมายจับแล้วนะฮะนายสามารถ เจนช,ชัยจิตวณิชท่านผู้ชมนฮะนายสามารถเจนชัยจิตวณิชน,นะครับความผิดก็คือร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินนะครับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2อ4 2นะครับผิดหลายมาตราครับในพรบนี้นะครับแล้วก็ไม่เจอตัวนะครับก็เลยคุมตัวคุณแม่มานะพะพออย่างล่าสุด ก็มีรายงานข่าวนะครับว่ามีเส้นเงินของคุณแม่ไหลไปที่บัญชีของคุณสามารถนะจากหลัก10ล้านเป็นหลักร้อยล้านเนะี่ยเป็นหลักร้อยล้านทนะ่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นคดีที่สืบเนื่องจากเรื่องของดีไอคอน Group นะมันลิงก์กันนะมันเชื่อมกันมานะคนที่ไปขอสารออกหมายจับก็คือ DSI DSI นะ DSI นะครับแล้วก็ DSI ก็ต้องทำงานหนักแล้วฮนะช่วงนี้ เพราะว่าก็ต้องรับคดีของหมอบุญเข้าไปอีกหนึ่งคดีด้วยสำหรับ DSi นะโอโหแค่ดีไอคอนกรุ๊ปนี้ก็เหนื่อยแล้วนะฮะยังมีคดีของหมอบุญรับเข้าไปอีกนะครับพอดูตามลักษณะของคดีแล้วนะครับมันเข้าข่ายที่จะเป็นคดีพิเศษนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากที่มีผู้เสียหาย12คนมาแจ้งความร้องทุกข ที่ปอ,อสอปอ,อสอเนี่ยก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับให้ดําเนินคดีกับหมอบุญนะครับแล้วก็เฉพาะเรื่องของมูลค่าความเสียหายของ12คนนี้ก็พั0เกว่าล้านบาทฉะนั้นเนี่ยทั้งจํานวนผู้เสียหายเยอะทั้งมูลค่าความเสียหายแย่นะฮะก็ DSi ก็ต้องรับไปอันนี้ก็ย้ำนะฮะว่าตอนนี้สารออกหมายจับ นายสามารถนะฮะนายสามารถเจนชัยจิตวนิชแม้ว่าวิทูลเก่งงานบอกว่าบอสพอไม่เอาเรื่องก็าามนะ mm. แต่มันเข้าข่ายนะร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินติดตามต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ คุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานมอบรางวัลสำเภาทองในการสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศนะครับของหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะครับที่สวนนงนุชชนบุรีนะครับแล้วคุณอนุทินก็มอบรางวัลผู้ว่านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทองประจำปี2567ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสิ้น22ท่าน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่มีผลงานการขับเคลื่อนด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานภาครัฐในพื้นที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทางด้านของเอกชนนะครับดูแลด้านเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างโดดเด่นแล้วก็คุณอนุทินก็ได้กล่าวปาฐกถานะครับในฐานะผู้แทนของนายกและรัฐบาลแล้วก็รับสมุดปกขาวขอ,อการค้าไทยนะครับซึ่งเป็น ข้อเสนอจากภาคเอกชนนะครับได้จากข้อสรุปการสัมมนาที่เขามีการสัมมนากันทั้งหมด3วันที่ผ่านมานะครับในประเด็นต่างๆที่ทางเอกชนได้นําเสนอมานะครับมิวช่วงหนึ่งนะครับคุณอนุทินก็ออบอกนะครับว่าภาครัฐจ,จะเร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะเพื่ออำวยความสะดวกประชาชนสนับสนุนให้เอกชนผลิต ให้เอกชนผู้ผลิตสามารถส่งออกสินค้าไปจําหน่ายได้ทั่วโลกนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ําให้ทางผู้ว่าตระหนักถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการสนับสนุนเอกชนให้ได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจส่งเสริมให้มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ละจังหวัดมีคลัสเตอร์ที่จะต้องผลักดันขับเคลื่อนรวมถึงการมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ จากปัจจุบันที่ผู้ว่าต้องดูแลในภาพรวมเองทั้งหมดนะครับดังนั้นรองผู้ว่าด้านเศรษฐกิจที่จะมาดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกําลังต้องการฟื้นฟูอย่างที่หอการค้าระบุว่าต้องโตอย่างน้อย3%เเการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นส่วนสําคัญนะครับนี่ครับแม้กระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจรับผิดชอบตัวเลขโดยตรงแต่เราเป็น เกตเวผู้ว่าเป็นผู้รับผิดชอบทุกๆด้านนะอุตสาหกรรมการ,รผลิตรแรงงานนโยบายต่างๆนะครับการเงินขอยืนยันว่าเราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับน่าสนใจฮะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาไทยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะจะต้องมีรองผู้ว่าทูที่ดูแลด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ะจะมีรองผู้ว่ากี่คนก็ตามแต่จะต้องมีคนหนึ่งที่ดูเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอน,นี้ดีเลยนะฮะอันนี้ต้องสนับสนุนนะฮะจากนี้ไปเวลามีการแต่งตั้งผู้ว่าผู้ว่าแต่งตั้งรองผู้ว่าใครก็ตามแต่ต้องมีรองผู้ว่ามาดูเรื่องของการผลิตอุตสาหการรมเรื่องเศรษฐกิจการเงินการทองในจังหวัดของท่านโดยเฉพาะท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้ว ศาลนายามีคำพิพากษาประหารชีวิตแอมไสยนา์ซึ่งถือว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีที่วางยาสังหารนางสาวสิริพรหรือว่าก้อยที่จงังหวัดราชบุรีแล้วก็นี่เป็นแค่หนึ่งคดีเท่านั้นนะยังมีอีกหลายคดีสำหรับแอมไซยนาในคำพิพากษาข,ของสารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประหารชีวิตแล้วก็จำคุกหนึ่งปีสเดือนพันธบรโทรวิทูล อดีตสามีของแอมไซยานนี่นะเพราะว่ารับสารภาพก็เลยจำคุกหนึ่งปีสี่เดือนส่วนผู้หญิงคนนี้นะฮะทนายพัฒนนิชาเป็นจำเลยที่สามสารตัดสินจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาแล้วคนนี้เป็นทนายดนวยนะทนายของแอมไซยานัยก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าวันนี้เนี่ยนะทนายพัฒ โพสข้อความว่าวันนี้มาหาผู้ใหญ่พรุ่งนี้พัดจะไปถอนทนายออกจากคดีแอมแล้วก็จะฟ้องกลับแอมด้วยฟ้องกลับแอมด้วยนีนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนั้นวันที่26มีข่าวว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับแอมไซยไนฐานแจ้งความเท็จ ไหนก้อหน้าที่คุณยังบอกอยู่เลยว่ามีมีหลักฐานเด็ด <c oughs> ที่จะสู้คดีนี้คระะับไหนบอกมีหลักฐานเด็ดที่จะสู้คดีนี้แต่ขออุปไปก่อนจะไปขอเปิดเผยในชั้นศาลที่สุดแล้วทำไมทำไมถอนตัวและะะ้วล่ะถอนตัวแล้วก็จะฟ้องกลับเขาด้วยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าออผู้หญิงคนนี้เนี่ยสารมีคำพิพากษาไปก่อนหน้านี้แล้วจำคุกสองปีนะฮะแต่ว่าเอาล่ะเขาได้รับการประกันตัวออกมาแล้วก็ ไปสู้คดีกันต่อไปเนี่อันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันทนายที่ร่วมหัวชมท้ายมาโดยตลอดแต่เป็นทนายที่ถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยจะไปถอนจากการเป็นทนายให้กับแอมไซยานายเลยนะฮะแล้วเขาจะแจ้งความกลับด้วยวันสองวันก็ติดตามคดีนี้อีกหนึ่งคดีนะฮะใช่ก็ล,ลองดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ไหม,มนะเพราะว่าตัวเองก็หวังว่าจะไปอุทธรสู้นะใช่ แล้วก็พออุทธรณ์สู้ปุบ๊บก็จะเติมพยานหลักฐานใหม่เข้าไปก็เป็นไปได้ว่าคุณพัฒอาจจะโอ้พิ่งรู้โอ้ยแอมนี่แบบเอาเอกสารอะไรเป็นเท็จมาให้ใช่ไหม <c oughs> พิ่งรู้ไงเออก็เลยจะไปสู้คดีในในส่วนของตัวเองนะที่โดนจำคุกสองปีใช่ไหมเออก็ลองดูนะว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมนะศาลท่านจะเชื่อหรือไม่นี่แอมก็ สวยไปคนเดียวเพราะแหลหนะแอมก็จะตายอยู่แล้วไงถูกประหารชีวิตใช่ไหมใช่แอมก็รับรับไปเลยนะฮะสวยไปคนเดียวฮะนี่ฮะนี่จำคุกตลอดชีวิตไม่มีอยู่จริงนะระวังนะไม่มีอยู่จริงนะฮะไปเชื่อใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะให้สู้ๆไปไม่มีหรอกประหารชีวิตเดี๋ยวก็ลดโทษลงมา ท่านผู้ชมมีข่าวจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาขุดขนถ่านหินที่เหมืองแม่เมะสัญญาที่8ทับหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็มีเอกสารเอกสารทางราชการแนบมานะครับ ด้วยพลโทดอกเตอร์จิรนไยวงสะอาดกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายปลยนประเทศไทยมีหนังสือที่แนบมาแจ้งว่าได้คัดค้านการอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาขุดขนฐานหินที่เหมืองแม่เมานะครับในวงเงินงบประมาณ7,250ล้านบาทในการประชุมกลั่นกรองของคณะกรรมการเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี67และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับความละเอียด ตามสำเนาห,หนังสือที่แนบมานะครับก็มีชื่อบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมีหนังสือที่แนบมาอีก2นะขออุดทนและขอความเป็นธรรมจากการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาขุดขนดินและถา่านที่เหมืองแม่เมาะนะครับก็ขอให้ท่านระง,งับการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาขุดขนถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะเอาไว้จนกว่า จะตรวจสอบข้อท็่จริงและข้อกฎหมายเสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี67นะครับทางบมจสหกลณ์ u i ป m e n t แจ้งว่าบริษัทได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดขนดินและา่างที่เหมืองแม่เมาะนะครับสองรายการมูลค่าสัญญารวม7,170ล้านบาทนะครับ โดยมีระยะเวลาดําเนินง,งานตั้งแต่ปี67จนถึงปี2571บัดน,นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งให้ระงับสัญญานี้เอาไวกนนะ้ก่อนฮะนี่ฮะสั่งเบรกจัดซื้อจัดจ้างเอาไวก้ก่อนฉะนั้นก็ยังถือว่าเดินหน้าไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่ามีอีกบริษัทหนึ่งเขาร้องมาขอความเป็นธรรมมานะี่ะนี่ฮะเอาแนะ้ธา,นะา,นะานะผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ปิดท้ายกันสินิหนึ่งนะครับนะเออมื่อวันเสาร์เนี่ยพริกล็อกมโหฬานนะแ <Manchester City S 3> มนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านแ <c oughs> พ้ให้กับสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อสี่นะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตการคุมทีมของเป๊ปกวาริโอลาที่ทำทีมแพ้ามาห้านัดรวดห้านัดติดเลยนะฮะโอ้โหอาร์เซนอลอาร์เซนอลชนะนอตติงแฮมฟอเรสไปสามศูนย์เี่นะฮนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูล บุกไปชนะเซาท์แฮมตัน3-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมออิบสวิต1-1นะฮะภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่ลูเบนอัลโมริมเนี่นะฮะก็คะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลมี31แต้มทิ้งห่างแมนซิตี้8แต้มแมนซิตี้ได้23นะฮะอันดับ3เชลซีมี22แต้มเนี่ยมี3ทีมนะฮะเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็ไบรตัน ก็แมนซิตี้กลางสัปดาห์นี้จะเล่นในบ้านเจอกับเฟยานูดในทัวยแชมเปี้ยนลีกก็คงจะก็คงจะมีชนะมาขั้นแล้วนะเพราะแพ้มาห้านัดเนี่ยรวมทุกถ้วยนะทุกถ้วยทั้งลีกครับลีกครับเนี่ยก็เริ่มด้วยสเปอร์ก่อนแหละสเปอร์อนเนี่ยเขีรยแมนซะิตี้ตกรอบด้วยลีกครับนี่แหละลีกครับนัดที่หนึ่งเลยแล้วก็นัดที่สองสามสี่นะในห้านัดเนี่ยมีเพีย์เมลีกสามนัดนะฮะแล้วก็มีแชมเปี้ยนลีกหนึ่งนัด การสัปดาห์นี้จะเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งนะัดเจอกับฟยานูดในบ้านนะฮะก่อนจะไปเจอศึกหนักก่อนจะเจอศึกหนักก็คือไปเยือนเลือ่อภูในในสัปดาห์หน้าวันวันที่หนึ่งธันวาคมคนระับ<อ>นี่ฮะถ้าเลื่อภูชนะแมนซิตี้จะทิ้งไปสิบเอดแต้มแล้วเป๊ปเขาบอกเลยถ้าส1บอดแต้มจริงก็คงจะไล่ลำบากแล้วถ้า1 1บอดแต้มจริงนะฮะติดตามต่อไปฮนะนี่เป็นเรื่องที่มันสุดจริงจริเหลือเชื่อมากนะฮะ มาร่วมสนับสนุน Top n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k s สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ